สบายดีทุกคนทีนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งทางด่วนนครหลวงจันทน์บางเบียงซึ่งจะพาทุกคนเริ่มตั้งแต่สี่แยกไฟแดงสี่เกิดนั่นเองเนาะทุกคนจุดที่เราได้เลี้ยวเห็นอยู่ทางด้านหน้านี่จะเป็นประตูโค้งทางเข้าของทางด่วนนครหลวงจันทน์บางเบียงซึ่งมื้อนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งว่าล่าสุดนี้มันเป็นจังได๋สภาพทางด่วนแล้วก็รวมถึงจากข่าวที่เราได้เห็นเพิ่นประกาศออกมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วว่าเพิ่นจะมีการปรับค่าทางด่วนคือจะปรับขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่าเงินดอลลาร์นั่นเองเนาะทุกคนส่วนเราจะได้จ่ายค่าทางด่วนเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปเบิ่งนํากันทุกคนกันรุ่นอยู่ว่ามื้อนี้อาจจะได้เสียค่าทางด่วนเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เห็นเพิ่นประกาศมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเราจะพาทุกคนเริ่มจากจุดขึ้นลงเบื้องนครหลวงจันทน์ไปฮอดพุ่นแหละมา52ทุกคนเราจะลงอยู่จุดมองจ่ายเงินอยู่ปานพลขับนั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นเบื้องนํากันมาระยะทางจากนครหลวงจันทน์หา52นี่เราจะได้เสียค่าบริการทางด่วนเท่าใดนะเพราะว่าเฮาก็ที่ว่าบ่ได้ไปลงอยู่ปานพลขับจักเทื่อซึ่งพอดีมื้อนี้เฮามีเวียกพอดีเฮาก็เลยสิพาคนไปอัปเดตเบิ่งแต่ว่าในคลิปนี้เนาะเราอาจจะตัดออกบางช่วงบางตอนจะให้มันคลิปเหลืออยู่ประมาณ10นาทีเนาะทุกคนเพราะว่าอาจจะท่ายาวไปเลยอาจจะเป็นคลิปยาวประมาณ38นาทีก็ได้ทุกคนว่าคีย์เนี่ยบ่ได้คีย์ไว้ปานใดทุกคนจากที่เฮาแล่นอยู่ตอนนี้มันเฮาแล่นอยู่80กม.ต่อชั่วโมงมันจะมีอีกบดอีกประมาณ2กมไปก็จะฮอดจ่ายเงินขอโทษจุดจ่ายเงินของทางด่วนเขาลงจากเวียงแล้วก็ที่ว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่ว่าต่อมาจากที่แยกไฟแดงของซิเกอร์ท่านเข้าไปสู่มองสถานีจ่ายเงินเขาลงจันก็ที่ว่าเขตบริเวณนี้มันยังเป็นเขตปานประสนประสนสามารถขึ้นลงได้โดยที่บริเสียเงินสลับระยะทางจากสี่แยกไฟแดงสี่เกิดไปหาสถานีได้เงินเขาลงจากนี่เนาะซึ่งถ้าว่าเข้าไปในมองสถานีจ่ายเงินแล้วเขาเปิ้นจะให้กดเอาบัตรเข้าไปในฮั่นถ้าว่าไปลงสถานีใดเขาต้องไปจ่ายเงินเดี๋ยววันนี้ถ้าเข้ากามาลุ้นติดตามเบิ่งกันจากที่เขาเบิ่งมาตั้งแต่มองประตูโค้งหรือว่ามองสี่แยกไฟแดงสี่เกิดมาฮอดบริเวณนี้เราจะเห็นว่าทางบอนคูข้างกลางเนาะบางทีบนเฮดเป็นหาวทางการจะมีเป็นบางช่วงบางตอนที่มันมีการเปรพีแล้วมันยิ่งลงมาแล้วก็ที่ว่าทั้งทั่วนี่ก็ที่ว่าเปิดนำใส่มา2ปีกว่าแล้วนะทุกคนเนาะก็ที่ว่าประชาชนก็ได้แห่กันมานำใส่ละแต่ว่าก็เนื่องด้วยช่วงนี้เงินกีบเราฮอดค่าหลายเนาะเกิดอัตราเงินเฟ้อสูงมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าส่วนของจะจ่ายเงินเท่าใดเดี๋ยวเราไปลุ้นเบิ่งนำกันว่ามื้อนี้เราจะได้เสียเงินหลายน้อยสักเท่าไหร่แต่คนอื่นเราต้องได้มาเอาบัตรตัวนี้เนาะมันจะมีเป็นมีเป็นบัตรให้ก็คือนอกจากเรากดเอาบัตรแล้วเราไปลงสถานีไหนเพิ่นจะมาเช็คอยู่บัตรเราคือต้องได้ยื่นบัตรให้พนักงานเจ้าก็เอาบัตรไปสแกนนะครับเอาสแกนนี่แล้วนะใส่เครื่องเจ้าแล้วเพิ่นจะมีแจ้งมาว่าเราต้องได้เสียค่าบริการทางด่วนเท่าใดโอเคเราเดินทางนำกันทุกคนนักจ้างเขาได้บัตรมาแล้วเนาะมอนี่เราต้องได้กดเอาบัตรเนาะต่างที่เราได้บอกแล้วกดเอาบัตรแล้วก็ต้องเก็บซาวให้ไปฮอดสถานีปลายทางต้องได้เอาบัตรจงคืนเพิ่นแล้วก็จ่ายเงินให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางนำกันตาป้านี่มันรถเราสามารถแล่นได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เอาเรากินมาวันนี้เดี๋ยวเราจะแล่นอยู่ในช่วงประมาณ80กิโลเมตรหา100กิโลเมตรเพราะว่าเราอยากแล่นไปเพื่อไปจัดน้ำมันแดงข้างบางด้านในนี่เขาเชื่อว่าเห็นบ่ฮาวทั้งบรรยากาศนี่พอแล้วลงพื้นเท่ากับที่ว่ามีการเปรพีขึ้นมาเป็นบางช่วงบางตอนซึ่งในช่วงสงกรานต์ทุกคนเขาก็ได้อัปเดตให้ทุกคนเบิ่งด้วยนึงเนาะช่วงสงกรานต์และช่วงปีใหม่สากลเนาะซึ่งเราไปเที่ยวทางบางเวียง
ตอนนั้นแมนเฮาได้เห็นบางจุดก็คืออุโมงค์แมนบ่มีไฟคือมังกรแล้วแล้วก็มองไกลสถานีพุทธมงไปหาหมอชิฮอดมองอุโมงค์ภูพานก็ถือว่ามีมองที่มันเป็นหลุมแล้วก็แปลว่าคาราคีไฟนะทุกคนมันจะยุบเป็นมังกรแล้วก็เด้งขึ้นมาอันนั้นต้องได้น้ำมันระบากคืออันนี้เป็นบางช่วงบางตอนมันมีเพื่อนกันไปเพลย์แล้วก็มีตามที่สังเกตมันจะมีแต่มองเดียวที่มันหลุบลงแล้วก็แปลว่าคล้ายๆมันยุบลงนะน่าจะมันถึงบนเป็นบนน้ำเลยจะยางเนาะเนี่ยกับบนแน่ใจทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เขาจะพาทุกคนไปฮอดเดย์เขตหลัก52ก็คือจะลงอยู่สถานีบนขับหลัก52เองตอนที่เขาเดินทางอยู่ตอนนี้จะเป็นเวลา5โมงแล้วทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าค่อนข้างมืดครึ้มอยู่เลยเพราะว่าเนื่องด้วยที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนไงฝนมันสิตกลงมาเมื่อใดกับบ่ฮู้เนาะว่าตอนช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วตอนทํามาตอนนี้ก็เลยว่าฝนหักกระเซาในช่วง 3:00 น.ทุกคนเดินทางคลิปนี้แม่นเฮาในวันถึงไทยไว้ในวันที่5เดือน7นั่นเองเนาะทุกคนอาจจะสังเกตว่ามาทางด้านปัจจุบันนี้มันจะมีติดกล้องอยู่เป็นบางช่วงเนาะก็คือจะคล้ายๆกับดูถนนเส้นหลักในนครหลวงจันทน์มันจะมีแบบว่ากล้องจับไว้เพื่อติดตามคนเขาออกเวลาเกิดเหตุต่างๆแหละก็ถือว่าเป็นการดีเนาะมันจะมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงกว่าเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนมันเขาจะเห็นแต่หลักกล้องที่มันตั้งอยู่แคมป์ทางคนมันจะไม่เห็นมีแบบเห็นเป็นห่าไว้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เห็นมันเห็นเสริมใส่อาจจะเป็นกล้องจับความไวตามที่คนได้ประกาศในช่องต้นปีเรื่องที่ไหนครับทุกผู้เนาะนี่การโปรเฟนกิจการเนี่ยมอสนี่จะเห็นว่ามีเป็นขั้วคามทางด้านแล้วก็เป็นเขตบ้านประชาชนแดงจะมีขั้วคามเป็นงานการเป็นโครงการทางด้านคนสร้างให้เพราะว่าในเมื่อก่อนประชาชนมันก็เล่นตามทางแดงทางมันจะเป็นทางแดงเนาะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้บริเวณที่ทางด่วนตัดผ่านมันก็เห็นเป็นขั้วคามให้เพื่อที่จะให้ประชาชนเที่ยวไปมาในสะดวกสบายให้ละยิ่งบดลเท่ากับจะฮอดด้านหรือว่าฮอดสถานีคนขับเราได้ทุกคนจังคลิปนี้ก็เอาว่าเราได้มีการตัดออกเป็นบางช่วงบางตอนเพื่อให้คลิปมันสั้นแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นตัวเทมเพื่อจะให้ทุกคนเห็นตอนที่เราไปแจ้งเงินหรือว่าจุดบนที่เราจะปิดคลิปเพราะว่าเรากำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้แจ้งเงินเท่าไหร่เนาะฟ้ายามแรงก็ค่อนข้างมืดครึ้มนะนึงทุกคนตอนก่อนตอนนี้เราไกลจากฮอดแล้วบดลก็จะหูแล้วว่าเขาจะได้จ่ายเงินเท่าไหร่พ้นคำด้านพ้นคำนี่ก็ถือว่าใกล้จะฮอดพ้นหกแล้วนะทุกคนซึ่งหลายคนจะเอื้อนมาจุดขึ้นลงอยู่ราคา12แต่ว่าความจริงแล้วมันโปรแมนราคา12ทุกคนการราคา12มาทางพ้นหกนั่นเองก็คือลงอยู่เขตบานพ้นคำนั่นเองนอกซึ่งก็เนื่องด้วยที่ว่าเขตราคา12มันเป็นบอลสุดสุดนานแน่นบอลที่ส่วนเราใส่อยู่นานแน่นเนาะถ้าประเทศพานเราเห็นลงอยู่บริเวณนั้นนะจะเห็นให้ทึกบ้านทึกงานประชาชนเกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะมีค่าชดเชยหลายขึ้นเนาะก็เลยย้ำมาหนึ่งย้ำมาทางผลโหงเพื่อที่จะให้มันลงได้สะดวกสบายแล้วก็มีความเสียหายหลายขึ้นเนาะตามป้าที่เราเห็นเมื่อกี้ก็อีก500เมตรคนมี500เมตรทางนานๆเดี๋ยวเห็นนี่ก็จะเป็นจุดขึ้นลงสถานีคนคำขั้น12แล้วเดี๋ยวเฮารุ่นเบิ้งนำกันมาวันนี้เราจะได้เสียเงินหลายเนาะสำหรับว่ามันปรับขึ้นราคาแล้วว่าเนาะตามแจ้งการที่เราได้เห็นมันก็จะปรับขึ้นราคาในมือวันที่1เดือน7นั่นเองแต่ว่าวันนี้เป็นมือวันที่5แล้วอยากไปรุ่นเบิ้งนำกันทางมองทางออกนี่มันจะเห็นเป็น2เลนแต่ผมรู้สึกว่าแคบๆนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ดีที่มันจะบ่มีรถขี่รถสวนมาแต่ว่ามันก็มี2เลนเพื่อให้แซงกันได้แต่ความจริงมันจะเป็นต้องแซงเนาะเพราะว่าการมองทางออกแล้วมันจะเป็นต้อง
เลนไหวอีกเนาะมองแยกซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นจะเป็นทางแยกจะก็จะออกมาในทางของเบียงแต่ว่าออกมาทางเบียงจะซอดออกมาเป็นสามแยกเมื่อกี้นัดคนสักเก้าพันลงมาขึ้นนี่มาปกติเนาะนั่นหรอแต่เก้าก็ยังลองมีอยู่บัตรเอาให้เพิ่นหนึ่งบัตรสิบเริ่มขึ้นอยู่ขึ้นวันที่สิบมาเอาคือว่าเริ่มวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเมื่อน่ะเปลี่ยนแผลโอ้เก้าพันขีดในบินกองกับประเจ้